ชาวเน็ตจับตาเบลล่าแชร์สตอรี่อย่ายอมแพ้พร้อมคำพูดสุดเศร้าชาวเน็ตยังไม่ move on ล่าสุดแห่โยงโพสต์สตอรี่ของนางเอกคนดังเบลล่าราณีที่โพสต์ในวันที่อดีตแฟนเก่าเข้าประตูวิวาห์โดยเบลล่าแชร์สตอรี่ของเพื่อนนักแสดงที่ถ่ายคลิปขณะเบลล่ากำลังร่ำลากองไทยพร้อมใส่เสียงเพลงประกอบเพลงอย่ายอมแพ้ของอ้อมสุนิสาเป็นท่อนที่มีเนื้อร้องว่าขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้แชร์รูปโปรโมทละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีข้อความบนภาพว่าถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเธอจะรู้เองหรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นและยังรีโพสต์บทละครปฎิวรัตดาที่มีคำพูดเศร้าถ้าคุณจะถามฉันคุณต้องมองหน้าฉันอย่าทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนเพราะฉันก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกับคุณซึ่งสารพัดโพสต์ของเบลล่านั้นหากคนที่ไม่มีจิตใจชอบเผือกเป็นสารณะก็คงมองว่าเบลล่าคงแค่โปรโมทผลงานที่กำลังจะออกฉายเท่านั้นแต่เพราะชาวเน็ตส่วนมากนั้นเป็นพวกชอบจับชอบเชื่อมชอบโยงดังนั้นจึงไม่ไหวจับมาสร้างประเด็นสร้างกระแสข่าวขึ้นมาอีกจนได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ